เข้าได้เลยช่วงเข้าเลยครับเออง่ายง่ายคคอลเซ็นเตอร์กับที่ผู้ต้องหาเป็นชาวต่างชาติฮัลโหลฮัลโหลแล้วแต่เคสนะแล้วแต่เคสรวมแล้วเนี่ยปรากฏว่าบัญชีเข้าเงินเข้าบัญชีของผู้ต้องหาที่เราจับมาได้ซึ่งเป็นคนไทยที่เกี่ยวเยื่อของคนต่างชาติอีกส่วนนึงก็หลายล้านบาทนะครับหลายล้านบาทผู้ต้องหาที่เราจับหมายจับมาได้เนี่ยก็ทราบว่าสามีเนี่ยนะครับทำงานลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าทุกทีเป็นกลุ่มแก๊งเยอะแยะมากมายเลยแต่ไม่รู้ว่าสามีตัวเองเนี่ยทำหน้าที่อะไรอันนี้ก็ต้องฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับทราบพูดกันว่าขอคุณมากระวัง